รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีวันจันทร์คุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการSawarusวันนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนไม่น่าเชื่อนะกรุงเทพมีสวนการ์เด้นขนาดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเกิดมาอยู่ในกรุงเทพเหนื่อยจะขาดใจตายทุกวันที่นี่ก็มีออกซิเจนถังใหญ่มาที่ภูมิใจการ์เด้นชีวิตจะสดชื่นจะต้องเดินอีกไกลไหมเนี่ยคุณพี่ผู้ชายขอโทษสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุ้นครับหน้าฉันไม่เหมือนใครขอโทษนะคุณภูมิใจการเด้นมันอยู่แถวนี้ไหมคุณอยู่ตรงนี้เลยครับเหรออ๋อนี่เหรอตรงนี้เลยครับใช่ครับเดินไปอีกนิดนึงเนี่ยงั้นคุณพาฉันไปครับไปโอ้ทำไมขอโทษคุณเป็นชาวสวนเหรอใช่ครับผมเป็นชาวสวนท่าทางจะแบกหามขุดดินท่าทางแบบสวนภูมิใจครับเจ้าของครับเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประธานโทษนะคะผู้ชายคนนี้เขาทำสวนอยู่แถวนี้เขาพามาค่ะลูกชายลูกชายเหรอคะว่าแล้วเชียวฉันว่าผิวพรรณดีหน่วยก้านดูดีมีราศีเชียวคุณป๋อกับแม่เอ๋นี่สวนนี้อยากทราบประวัติอะค่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นสวนที่งดงามมากและควรค่าแก่การอนุรักษ์ของสังคมกรุงเทพเลยเหรอคะกี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณทวดกับตอนนี้ก็อายุ120 130ถ้างั้นก็ขอประทานโทษนะคะทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นี่คือกี่ไร่คะที่เปิดตรงนี้ค่ะประมาณ7ไร่7ไร่โอ้ก็ใหญ่นะคะ7ไร่ให้เดินทั้งวันเดินก็เดินไม่ค่อยจะครบพาไปเดินเที่ยวดูสงดูสวนได้มั้ยคะคุณแม่เอ๋จะพาไปเองหรือจะให้ป๋อพาไปคนเดียวก็ได้เอาไปด้วยกันเดินไหวเหรอคะคุณแม่เกรงใจค่ะโอเคค่ะดีใจค่ะไปด้วยกันนะคะโอ้แต่สวยมากนี่แล้วจัดยังไงคะถึงได้จะรู้ว่าตรงนี้ควรจะเป็นพุ่มตรงนี้เป็นที่นั่งกลางท้องร่องมันเหมือนต้องมีดีไซน์แลนด์สเคปเครดิตจริงๆก็คือบรรพบุรุษของพวกเราเลยนะครับคือจริงๆสวนที่เราอยู่กันตรงนี้ครับคือเราแทบจะไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรกันมากนะอย่างแปลงนี้เองก็เป็นแปลงลิ้นจี่ร้อยปีกันแทบจะล้วนๆกันเลยแล้วลิ้นจี่ยังออกลูกอยู่ไหมถ้าออกผลเนี่ยค่ะเรื่องอากาศค่ะต้องอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาต่อเนื่อง15วันคงไม่มีอะค่ะเราก็คงเห็นเป็นอนุสรณ์ต้นลิ้นจี่จะกินลิ้นจี่กับกระป๋องไม่ขนาดนั้นนะคะอาจารย์เคยได้ถึง2ตันเลยนะคะปี57ท่านเดียนวันนึงเดียนจะมารบกวนสักกิ่งตอนไปปลูกต่อที่เชียงใหม่ได้เลยค่ะมาช่วยกันได้ครับอาจารย์จริงเหรอจริงครับเธอยินดีคนสวนครับนึกว่าจะมาให้เดียนช่วยทำกับข้องกับข้าวในครัวเอาให้อายุขนาดนี้มาทำสวนคุณแม่คะทำไมลูกชายใจร้ายจังเลยคะต้องผ่านด่านก่อนไงครับผ่านด่านขาดคนทำสวนคุณแม่คะขอประทานโทษยิ่งสักว่าดอกไม้ไม่ค่อยพอคุณแม่พอจะมีเวลาไปเดินเก็บดอกไม้ไปเก็บให้ค่ะเก่งจ้ะคุณแม่ไม่ต้องรีบนะคะไปสักพักใหญ่ๆเลยก็ได้ขอกระจาดใหญ่เลยนะคะค่ะค่ะได้เลยค่ะแม่ไปแล้วช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูบะหมี่เส้นเห็ดมาฝากกันค่ะวิธีทำบะหมี่เส้นเห็ดใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันพอเดือดนำเห็ดออริจิลงลวกจนสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปปลาโอลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่น้ำส้มสายชูจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนที่เข้ากันพอเดือดใส่น้ำมันงาใส่งาขาวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟ
ใส่เห็ดออรินจิลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยอกไก่ใส่แครอทใส่แตงกวาต่อด้วยใส่ไข่เจียวเรียงให้สวยงามโรยหน้าด้วยสาหร่ายซอยงาขาวคั่วและต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูไข่เจียวฟูต้มยำแห้งมาฝากกันค่ะวิธีทำไข่เจียวฟูต้มยำแห้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไข่เจียวลงทอดผ่านกระชอนทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิลงในโถปั่นตามด้วยใส่น้ำใส่น้ำพริกเผาและน้ำส้มสายชูต่อด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บใส่ใบมะกรูดใส่ข่าตามด้วยตะไคร้และพริกขี้หนูแดงจากนั้นปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดเทส่วนผสมซอสต้มยำที่เตรียมไว้ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟจัดไข่เจียวฟูต้มยำแห้งใส่ภาชนะรับประทานคู่กับกุ้งปลาหมึกและหอยแมลงคู่พร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีครับ